ูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound กลับมาพบกับมีนอีกครั้งนึงในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่ารถคันนี้นะคะมีระบบเครื่องเสียงที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราคุณไพโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นบอกว่านำรถนะคะมาติดตั้งเครื่องเสียงกับร็อกเกอร์ซาวด์คันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วนะคะคันที่4ฮะคันที่4แล้วนะคะแปลว่ามั่นใจในคุณภาพของร็อกเกอร์ซาวด์มากเมื่อสักครู่นี้มีได้พูดไปว่าระบบเครื่องเสียงของคันนี้เนี่ยเป็นไฮเอนด์ทั้งคันเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะแต่เป็นระบบง่ายๆไม่ได้ติดอะไรซับซ้อนอย่างเครื่องเสียงนี้ก็ใช้เป็นไพโอเนียร์รุ่นขี99เห็นบอกว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดเลยครับเสียงจะนุ่มๆนอกจากนั้นก็ยังมีลำโพงด้วยนะคะของ Micro Precision ครับค่ะแล้วก็ยังมีแอมนะคะแอมกับซับอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ค่ะถึงแม้รถคันนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยน้อยนะคะแต่ก็สามารถติดตั้งได้อย่างแอมตรงนี้ก็ใช้เป็นของ Prism ใช่ครับค่ะแล้วก็มีซับอีกตัวนึงตรงนี้นะคะเป็นของ Garden นั่นเองครับผมค่ะติดมานานหรือยังคะสำหรับคันนี้ก็เพิ่งนำมาติดฮะค่ะแล้วก็จะใช้หลักการเหมือนทุกครั้งที่เราเอารถมาติดที่นี่คือว่าเราจะบอกความต้องการเขาว่าเราอยากได้เสียงประมาณไหนยังไงเพราะว่าผมเองไม่ใช่คนที่เล่นเครื่องเสียงทางร้านก็จะแนะนำโดยที่หาความพอดีให้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าต้องแพงสุดหรือถูกสุดยังไงก็จะหาสิ่งที่เหมาะสมให้เราก็เลยประทับใจแล้วก็ติดมาตลอดเกือบจะ20ปีนะฮะเป็นลูกค้าที่นี่มาตลอดเป็นลูกค้าประจำนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของที่ Rocket Sound แบบนี้เนี่ยแปลว่าปกติแล้วต้องใช้รถแล้วก็ชื่นชอบในการฟังเพลงใช่ครับค่ะปุ๋ยจะฟังแนวไหนคะก็ฟังเกือบทุกแนวนะฮะฟังเพลงส่วนใหญ่อาจจะเป็นพ็อปแล้วก็มีเพลงสากลบ้างแต่จริงๆก็ฟังค่อนข้างจะหลากหลายมากแล้วก็เครื่องเสียงที่ติดไปเนี่ยเนื่องจากว่าพอเสียงมันเป็นเสียงที่ไม่ได้โดดด้านใดด้านหนึ่งก็จะฟังได้เกือบทุกสไตล์ค่ะเป็นลูกค้าประจำมาแบบนี้นะคะต้องถามถึงความประทับใจว่าทำไมถึงมีตั้งแต่คันแรกคัน2คัน3จนมาคันนี้คันที่4แล้วแล้วก็เชื่อว่าคันต่อไปเนี่ยก็ยังมาร็อกเกอร์ซาวด์เหมือนเดิมแน่นอนที่หมายถึงทุกคันที่ติดเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้อยู่ด้วยนะฮะเพราะเราเป็นคนชอบรถเก่าแล้วก็รถที่ติดมาแล้วบางคันนี่เกือบจะ10ปีก็ยังมาเซอร์วิสที่นี่ได้โดยที่ร็อกเกอร์ซาวด์ดูแลอย่างดีมากอันนี้ต้องขอยืนยันว่าไม่ได้คิดว่านี่คือการเอารถมาเมนเทนแนนซ์ค่ะเขาก็ดูแลให้แบบอย่างเหมือนกับเราติดตั้งใหม่อันนี้คือความประทับใจมากค่ะครับผมและสำหรับคันนี้นะคะนอกจากการมาปรับเครื่องเสียงตรงแล้วจะมีการมาติดอะไรเพิ่มไหมคะหรือว่าคันนี้เราพอแล้วสำหรับคันนี้คันนี้น่าจะพอแล้วนะเพราะเท่าที่ลองฟังเสียงดูก็ค่อนข้างลงตัวมากสำหรับรถที่เป็นเปิดประทุนแบบนี้นะฮะขนาดเล็กครับผมได้ยินจากปากของลูกค้าแบบนี้แล้วนะคะผู้ชมที่สนใจอยากจะมาติดตั้งเครื่องเสียงอย่าลังเลลองแวะมาที่นี่ดูได้นะคะคสามารถคุยกันได้คุยกันเป็นกันเองด้วยครับในฐานะลูกค้าประจำยืนยันแทนได้ครับค่ะครับผมโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณไพโรจน์มากๆเลยนะคะคที่นำรถสวยๆนะคะแล้วก็เครื่องเสียงดีๆแบบนี้มาให้เราได้ชมกันยินดีครับขอบคุณมากนะครับศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound